بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่นะครับสนับสนุนมูลที่อาราฟานนะครับด้วยใจจริงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับประการแรกอื่นใดผมขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอศอลาวาตต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นแบบอย่างอันดีงามนะครับขอดุอาอ์นะครับให้กับบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบิอ์ตาบีอีนและบรรดาอุลามะที่ท่านนั้นได้ถ่ายทอดสิ่งดีงามนะครับจากชนรุ่นหนึ่งนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเห็นคิดวิเคราะห์นะครับเห็นคุณค่านำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างนะครับสืบต่อกันมานะครับจากชนรุ่นหนึ่งนะครับสู่ชนรุ่นหนึ่งจนทั้งสืบทอดมาถึงเราในปัจจุบันนี้นะครับผมขอเริ่มดุอานะครับที่ทำให้เรานั้นมีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบทดุอาที่เมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์มุบารอกก็ได้ขอช่วยขอดุอานะครับอัลลอฮุมมาฮาวาไลนาวะลาอะไลนานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดทรงเปลี่ยนให้ฝนที่มีอยู่นะครับตั้งเขาไปตกรอบๆไปตกสถานที่ที่เขาต้องการฝนตกเหนือเขื่อนตกในประเทศที่มีความต้องการฝนนะครับณตรงเนี้ยนะฮะเราเปี่ยมล้นไปด้วยความโปรดปรานจากพระอัลลอฮฺตะอาลานะฮะหลายคนก็บอกเพียงพอแล้วเขตหนองจอกเขตมินบุรีเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าเพียงพอแล้วนะครับหลายๆคนกลับบ้านช้านะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าถนนได้แปลเปลี่ยนเป็นคลองนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความผูกพันกับพระเจ้าเรารู้ว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะกำหนดไม่สามารถในการที่จะคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นมันจะเป็นสิ่งตามที่เราต้องการได้เพราะนั้นเรามีความผูกพันต่อดับพระผู้เป็นเจ้าต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ขอดุอาจากพระองค์นะครับในขณะเดียวกันท่านรอซูลก็สอนก็สั่งนะครับบอกว่าฝนน่ะมันคือริสกีฝนนั้นมันคือชีวิตฝนมันคือที่มาของความเจริญงอกงามเพราะนั้นไม่ให้เรานะฮะเราฐานะเราไม่ให้เรานั้นนาด่าทอฝนนาสาบแช่งฝนเพราะสาบแช่งฝนนาสาบแช่งนาผู้ที่ให้ฝนมานั้นก็คือเท่ากับเรานั้นนาไม่ยินยอมในความกำหนดสภาวะลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าของเราของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ท่านพี่น้องก็ช่วยขอดุอานะครับในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์น่าตั้งแต่เริ่มงานมาถึงตอนนี้ก็ปลอดโปร่งดีนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณท่านพี่น้องนะที่รักรอบพานนะครับรอบพานก็เหมือนกับเด็กน้อยๆนะครับมีอายุแค่2ขวบนะครับนะรักทั้งที่ว่าในวันนี้มีงานอยู่หลายๆงานนะครับท่านพี่น้องก็ให้ใจมาที่รอบพานนะถึงแม้ว่าบางคนนั้นก็มีความรักอยู่ในหลายๆองค์กรที่ทำงานเรื่องศาสนานะครับเดี๋ยวก็จะไปนะครับร่วมกับงานอีกองค์กรหนึ่งที่จัดตรงกันมันเป็นเรื่องปกตินะครับท่านพี่น้องนะครับแต่ว่าเรารักกันเราแบ่งปันเราช่วยเหลือเราพานไม่ต้องการความช่วยเหลือท่านทั้งหมดมาที่เราพานแต่ขอให้น้อยๆนานๆบ่อยๆเมื่อเรามีนะครับอยากจะให้ความสุขตรงนี้ของมูลที่เราพานของเรานั้นได้ไปเคาะประตูบ้านนะครับได้ไปเยี่ยมเยียนกับท่านที่บ้านนะครับโดยสื่อต่างต่างที่เราพานนั้นมีอยู่นะครับมีสภาพกำลังที่มีอยู่ท่านพี่น้องก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับท่านพี่น้องครับเมื่อกี้นี้บอกพิธีกรบอกว่าให้มาฟังบรรยายนะครับแล้วหัวข้อของผมก็คือเรื่องของคนกันเองนะบรรยายมันรู้สึกว่าห่างเหินนะเรามาคุยกันดีกว่านะนะเพราะคนกันเองเนี่ยนะรายการของผมนะฮะอันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะจะทีมงานนะฮะนักคิดนะนักจัดกิจกรรมนักคิดหัวข้อต่างๆนะนะในเรื่องของการที่เรารวมตัวกันเนี่ยก็ต้องคิดหัวข้อใช่ไหมเขาคิดบอกว่าหัวข้อง่ายๆนะครับในช่วงของเวลานี้ก็คือวิทยากรที่ประจำรายการของเราในทุกๆวันก็เอาหัวข้อนั้นมาเป็นตัวตั้งในการที่จะให้ความรู้นะให้กับท่านพี่น้องนะครับหัวข้อของผมก็คือคนกันเอง
นะครับคนๆกันเองเนี่ยจะมาพบกันในสถานีความสุขสถานีรพานทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ตอนตีห้าจนทั้งถึงเจ็ดโมงเช้าโดยมีหลักๆเลยนะครับก็คืออาจารย์โมริสเนี่ยเป็นท่านเป็นวิทยากรหลักอยู่แล้วนะครับก็มีผมนะครับมาลิกหวังสมัครและอีกคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะฮะท่านพี่น้องครับอยู่ทางด้านหลังฮะยืนขึ้นมาหน่อยนะครับโชว์ตัวหน่อยนะครับบังรอมัดนะครับโพทองนะครับก็จะมานั่งจ่อกันหน้าทีวีนะครับมานั่งพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งที่จริงแล้วผมกับบังรอมัดเนี่ยก็เคยดำเนินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเหลียวหลังแลหน้านะฮะเหลียวหลังมองไปดูข้างหลังนะครับแล้วก็คิดเอาเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเราก็ปฏิเสธไม่ได้กันเหลียวหลังก็คือเอาเรื่องเก่าๆเนี่ยมาเล่านะเราก็มาประยุกต์ดูแล้วเราก็ดูเรื่องใหม่ๆที่จริงแล้วท่านพี่น้องครับเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับถ้าหากเราเปิดใจนะเราดูในเรื่องของอดีตดูในเรื่องคำสอนดูในเรื่องของอดีตที่คนที่รักอัลลอฮ์เขาทำอะไรนะครับแล้วเรามาคิดใคร่ควรนะแล้วเราก็เดินได้หน้าที่จริงแล้วเรามีแต่ความสุขนะคนที่รักอัลลอฮ์น่ะมันมีแต่ความสุขนะคนรักอัลลอฮ์เนี่ยคิดบวกอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยคิดเป็นสิ่งที่ดีได้ใช่ไหมฮะนะคิดสิ่งที่ดีมากพอคิดสิ่งที่ดีได้นะฮะจิตใจเราก็ดีคนรอบข้างก็ดีเรามาสร้างบนภาวะที่ดีๆต่อกันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าหากเราฝึกนะเราฝึกเราคิดดีๆได้ใจเราก็ร่มนะความรักกันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านพี่น้องหัวร้อนใจร้อนมองและจับผิดคนอื่นนะครับพอเวลาคนอื่นทำคิดต่างกับเรามันก็ฉุนเฉียวอ่ะมันมองไม่มีความสุขอ่ะมองดูคนเป็นคนอื่นผิดน่ะแต่เราถูกอ่ะเมื่อเราถูกแล้วเป็นไงครับเมื่อเราทำถูกแล้วเราทำไม่เหมือนใครมันไม่มีทางออกอ่ะมันรู้สึกว่าใจเราไม่ร่มไงเพราะนั้นท่านพี่น้องทำใจดีๆนะฮะเราดูแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะผมเคยบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าเราคิดแบบท่านรอซูลนะครับแล้วก็พยายามทำแบบท่านรอซูลเนี่ยปัญหาต่างๆจะไม่เกิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ทรงรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่มะซูมมะซูมคืออะไรครับมะซูมคือบุคคลที่ไม่มีบาปนะครับไม่มีบาปเลยนะฮะทุกการกระทำของท่านรอซูลเนี่ยอัลเลาะห์ตาลาลบล้ำบาปไปหมดอัลเลาะห์ตาลาคัดเลือกแล้วข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของท่านรอซูลอัลเลาะห์เนี่ยมาแก้ไขชีวิตของท่านรอซูลคือชีวิตของอัลอิสลามนะนิสัยของท่านรอซูลนะคุลุกหมายถึงอุปนิสัยท่านรอซูลน่ะเป็นคุลุกุลกุรอานนะฮะเป็นนิสัยของกุรอานความผิดของท่านรอซูลคือบทเรียนนะการหลงการลืมท่านรอซูลคือบทเรียนมันคือแนวทางของศาสนาเมื่อรอซูลหลงลืมในบางครั้งเพราะท่านรอซูลก็คือมนุษย์คนนึงเมื่อหลงลืมแล้วท่านแก้ไขยังไงท่านรอซูลเคยมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็แสดงความไม่พอใจเกิดขึ้นเพียงแต่การแสดงความไม่พอใจบางอย่างนะท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาก็มาเตือนเป็นกุรอานในกุรอานเตือนมาเป็นซอฮาบะห์ก็มาเตือนต่างๆแล้วหลังจากนั้นท่านรอซูลเนี่ยปฏิบัติอย่างไรน่าคิดนะน่าคิดเอาละครับท่านพี่น้องในวันนี้ที่จริงแล้วเขากำหนดหัวข้อเนี่ยกว้างมากเลยกว้างเป็นแม่น้ำเลยนะบอกว่าให้พูดเรื่องคนกันเองหัวข้อไม่ได้กำหนดนะแต่เอางี้ดีกว่าท่านพี่น้องนะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยชอบมองอดีตนะแล้วก็มาคิดปิดเคาะแล้วก็เดินด้วยกันนะแล้วผมก็จะรายงานอยู่ตลอดนะครับว่าเรื่องราวของอิสลามตามปฏิทินของอิสลามณตอนเนี้ยมันคือเวลาไหนแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตเนี่ยท่านทำอย่างไรและกำหนดทิศทางในการปฏิบัติอย่างไรท่านพี่น้องครับในวันนี้มันอยู่ในช่วงของกลางเดือนนะกลางเดือนของเดือนมุฮัรรอมนะมุฮัรรอมคือเดือนฮารามเมื่อกี้นี้อาจารย์มุบารอกก็บอกแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราพินิจพิจารณาพระวจนะของท่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความจงใจนะแม้ทั้งคำว่าเดือนชะฮรุนเนี่ยที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยชะฮรุนมี12เดือนกล่าวในกุรอาน12ครั้งท่านพี่น้องอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆนะที่จริงมีอื่นๆอีกเยอะเลยนะในการที่พูดแล้วเราพินิจวิเคราะห์เรื่องคำต่างๆอันนี้ก็ต้องยกยอดชมเชยขอบคุณอุลามะ
นะที่เขานั่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่จะมาประมวลผลแล้วออกมาเป็นคำพูดที่ชัดเจนแต่เขานับนะเมื่ออ่านกุรอานเขานับอุลามะบางคนเนี่ยจำนวนของอักษรในกุรอานเนี่ยเขานับเลยเขารู้เลยคำนวณเลยว่ากุรอานเนี่ยมีกี่อักษรนะแล้วก็คำต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเขานับแล้วเขารู้มาตั้งนานแล้วเรื่องของประวัติเรื่องของสิ่งที่ประมวลผลอย่างเนี้ยเขาระบุมานานแล้วในหนังสือนะครับในอดีตเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เมื่อเราศึกษาเราอ่านตามเราคิดตามเราก็เห็นคุณค่าของอัลกุรอานนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในวันนี้เป็นวันกลางของเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมนั้นถือเป็นเดือนฮารามเดือนฮารามในที่นี้นะฮะท่านพี่น้องถ้าหากว่าท่านพี่น้องเอาความคิดของเราเองเอาคำบอกของคนก่อนๆโดยที่ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดถึงที่มาที่ไปนะท่านพี่น้องก็กลัวบอกเดือนฮารามนี่ห้ามอะไรครับห้ามแต่งงานทำกิจการมงคลห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ณตอนนี้นะฮะนะด้วยกับสื่อด้วยกับผู้รู้หลายๆสำนักนะครับได้มาอธิบายว่าห้ามไม่ใช่ห้ามอย่างนั้นเดือนฮารามในที่นี้คือห้ามการทะเลาะเบาะแว้งห้ามการที่จะทำให้พื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่มีความสงบสุขแต่เรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมงคลเรื่องการนิกะห์นะการขึ้นบ้านใหม่การทำเริ่มกิจกรรมต่างๆไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้ามสามารถจะทำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราสามารถที่จะทำได้เราใจรบถึงแม้ด้วยเดือนมุฮัรรอมเขาว่ามุฮัรรอมก็ตามนะครับเราก็จะเห็นนะฮะณตอนนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่ามีงานมงคลแม้กระทั่งรอมฎอนเดือนนี้ก็ทำใช่ไหมนะวันนี้เดือนมุฮัรรอมอ่ะนะเดือนมุฮัรรอมก็จัดกิจกรรมนะครับให้เราได้รับรู้ว่าเนี่ยมันเป็นการความรู้ที่แพร่หลายแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับท่านพี่น้องมันมีองค์การหนึ่งนะฮะเดี๋ยวองค์การหนึ่งที่พวกเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับองค์การอัลกุรอานดีนะครับมีองค์การหนึ่งซึ่งได้บ่งบอกว่าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อพูดอย่างนี้นะหลายคนบอกว่าเอาจำได้อันยาวมาอักมุมตุลกุมดีนะกุมวัดมัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาเตียวรอรีตัวละกุมมันอิสลามุดีนาในวันนี้นะครับเป็นวันที่ศาสนาดีนคำว่าศาสนาเนี่ยบางคนบอกว่าดีนเนี่ยคำว่าใช้คำว่าศาสนาเนี่ยมันรู้สึกว่าความหมายมันแคบไปเพราะดีนบางคนเนี่ยมีความเข้าใจว่ามันคือเรื่องของพิธีกรรมแต่จริงคำว่าดีนในที่นี้หมายถึงวิถีการดำเนินชีวิตนะคำว่าวิถีการดำเนินชีวิตคือไม่ใช่เรื่องวิธีกรรมอย่างเดียวเรื่องของการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันพวกต่างๆนั่นคือเรื่องของศาสนาเหมือนกันนะครับคือเรื่องของดีนเหมือนกันนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวันนี้คือวันที่ฉันนั้นได้ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของพวกท่านทั้งหลายนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับและทำให้เนี่ยมาคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับที่มีต่อพวกท่านทั้งหลายในที่นี้ท่านพี่น้องครับมันหมายถึงคนที่ศรัทธาต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในชนหมู่มากท่านพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าองค์การนี้มันลงมาที่ไหนและกล่าวถึงใครในเบื้องต้นในประการแรกแล้วก็มันครอบคลุมไปถึงใครนะครับเนี่ยมัดของฉันนั้นไม่เนื่องเนี่ยมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะตาลานั้นก็มีความนะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันและอัลลอฮฺบอกว่าฉันนั้นพึงพอใจให้อัลอิสลามนั้นเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของพวกท่านทั้งหลายองค์การนี้นะกล่าวในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์ในสถานที่หนึ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวณตรงนี้คือทุ่งอารอฟะห์คือจุดศูนย์กลางของทุ่งอารอฟะห์ในวันที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีนะครับในรอบปีถ้าเป็นกลางวันนั้นน่ะฮะอุลามะเนี่ยเขาอะไรครับเขาลงมติกันแล้วบอกว่าวันที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือวันอารอฟะห์แต่คืนที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือคืนกอดัสนะครับท่านพี่น้องครับในวันนี้เป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานลงนี้มายืนยันว่าสิ่งภารกิจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กระทำมา13ปีนับตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ประกาศสัจธรรมต่อมวลมนุษยชาติเนี่ย13ปีในเรื่องของการอีหม่านที่มักกะฮ์อีก10ปีอีกเกือบ10ปีนะจะครบ10ปีแล้วที่มะดีนะห์เนี่ยมันครบถ้วนแล้วนะในสิ่งต่างๆที่ท่านรอซูลได้นำมาเนี่ยมันครบถ้วนแล้วนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
เมื่อพูดตรงนี้นะครับแล้วการพูดของท่านนั้นต่อหน้าซอฮาบะห์ที่รวมตัวกันมากที่สุดเท่าที่เคยรวมตัวกันไม่มีซอฮาบะห์ที่รวมตัวครั้งไหนต่อหน้าท่านรอซูลมากไปกว่าวันนี้แล้วไม่มีแล้วนะครับในเทศกาลเนี้ยในฮัจญ์ตุลวิดาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับนะแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับท่านพี่น้องนักวิชาการนะครับเขาได้บอกนะแต่มันไม่ใช่เป็นนักคำนวณในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ใช่ไหมฮะว่าคนไทยนะตอนนี้เกิดกี่คนตายกี่คนเพราะมันใช้อะไรครับระบบคอมพิวเตอร์ระบบของการคีย์ข้อมูลเลขเข้าไปเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเอ๊ะณตอนนี้คนไทยเนี่ยมันมีอยู่กี่คนนะถ้าหากว่าลงในข้อมูลที่มันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมอยู่จะรู้เลยว่ามีกี่คนตายกี่คนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ในอดีตเนี่ยนะท่านรอซูลไม่มีอย่างนั้นแต่มันมีกระบวนการของการคาดเดาซึ่งมันมีกระบวนการนะซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บอกว่าโดยประมาณแล้วซอฮาบะห์อยู่ณตอนนั้นขนาดที่ทำฮัจญ์ตุลวิดานั้นมีประมาณ 100,000 คนก็มีคำถามอีกว่าแล้วก็ซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยอ่ะมันมีกี่คนล่ะนะมันมีกี่คนกันนะเขาก็โดยประมาณกันว่า 140,000 คนอ้าวเป็นว่าณตอนนี้นะอัลกุรอานนี่ถูกประทานลงมานะถูกประทานลงมาแล้วก็วันไม่มีวันไหนที่บรรดามุสลิมีนจะรวมตัวกันมากที่สุดต่อหน้าท่านรอซูลเท่ากับวันนี้แล้วและทุกๆการกระทำของท่านรอซูลมันเป็นจุดสนใจของบรรดามุสลิมีนบรรดามุสลิมินเป็นจุดสนใจเลยว่าท่านนบีจะทำอะไรนี่ถูกถ่ายทอดไปเลยแม้กระทั่งคำพูดของฮัจญ์ตุลวะดาคำพูดคำสอนนะครับฮัจญ์ตุลวะดานี่ก็ถูกถ่ายทอดไปแล้วท่านพี่น้องครับท่านรอซูลบอกว่าศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยมะเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่ภารกิจของบรรดาอัมบิยะน่ะสมบูรณ์แล้วคำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดที่เราขอดูอากันวันอรอฟานเราขอดูอากันนะครับดูอานี้ท่านรอซูลบอกว่ามันเป็นคำพูดเป็นภารกิจของฉันและเป็นภาคำพูดเป็นภารกิจของบรรดาอัมบิยะและเป็นคำพูดที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักที่สุดท่านพี่น้องท่องจำได้ทุกคนเลยเพราะคำนี้เราใช้เป็นสายใยผูกพันระหว่างใจเรากับพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะลุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรนี่คือคำที่ท่านรอซูลเน้นให้ขอบ่อยๆคำนี้เมื่อเข้าตลาดท่านพี่น้องครับตอนนี้เป็นตลาดตำลองเข้าท่านพี่น้องกล่าวคำนี้นะเข้าตลาดนะนะฮะดีษยืนยันซอฮีฮ์นะบอกว่าคำนี้ท่านจะได้คุณงามความดีแสนคุณงามความดีลบสิ่งที่ไม่ดีงามถึงแสนสิ่งที่ไม่ดีงามคำนี้คือคำที่เป็นภารกิจของตั้งแต่อัมบิยะคนแรกถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำนี้ครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลลัลลอฮ์วะฮดูลาชะรีกะฮ์พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาองค์เดียวละฮุลมุลกุสำหรับพระองค์นั้นคือการครอบครองลุลฮัมดุสำหรับพระองค์นั้นคือการสรรเสริญวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วท่านพี่น้องคำนี้เป็นคำที่สำคัญที่สุดนะเนี่ยมัดตรงนี้ที่ท่านประกาศมาและเรื่องของการที่แสดงตนเข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปเพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับให้ทำว่าไม่พอต้องเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงไม่ต้องเพิ่มแล้วศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลานี่เต็มแล้วมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเมื่อได้ยินคำเนี้ยสลดนะครับมีคนอื่นเนี่ยเข้าฟังแล้วก็มีความซาบซึ้งแต่คนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยสลดนะสลดว่าเพราะด้วยกับนะคำพูดนี้ท่านคิดว่าศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาสมบูรณ์แล้วคนที่เอาศาสนามาเผยแพร่นะครับทำหน้าที่เสร็จแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นครับท่านพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนี้รู้แล้วยิ่งเห็นพฤติกรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเตรียมมันฮะนะเตรียมบรรดาซอฮาบะห์นี่เตรียมอูฐไว้ให้กับท่านรอซูลได้เชือดผีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านเชือดด้วยกับ2มือของท่านท่านเชือดด้วยกับตนเอง63ตัวส่วนเหลืออีกที่เหลือถึง100เนี่ยท่านให้คนอื่นเชือดซอฮาบะห์ท่านนี้ยิ่งอะไรครับยิ่งซึมเศร้ายิ่งร้องไห้ออกมานะครับยิ่งร้องไห้ออกมามันคืออะไรครับมันคือประหนึ่งบ่งบอกว่าเวลาของท่านรอซูลมันน้อยลงแล้วท่านพี่น้องครับ
ณจากวันนั้นนะครับคือวันที่ประมาณกลางๆเดือนประมาณวันที่10นะฮะที่10ที่9ที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์และท่านรอซูลจากไปคือวันที่12ของเดือนรอบิอุลอาวัลมันประมาณ2เดือน2วัน2เดือนเสร็จๆนะครับ2เดือนเสร็จๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากเลยว่าและคำต่างๆที่ท่านรอซูลได้สอนวิถีชีวิตของท่านที่ท่านได้ทำและคำต่างๆที่ท่านนั้นได้มอบหมายงานใครต่างๆเนี่ยน่าสังเกตมากเพราะศาสนามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไงและเมื่อศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วท่านนั้นได้ดำเนินชีวิตอย่างไรท่านพี่น้องครับมีสิ่งหนึ่งที่จะให้ท่านพี่น้องนะฮะในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของการถือศีลอดในวันอาชูรอท่านนบีกลับมานะครับทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยกลับมาที่นครมะดีนะเมื่อนครมะดีนะแล้วเนี่ยท่านเห็นถึงความกุรีกูจอของอาลุลกิตาบนะครับของอาลุลกิตาบนะครับโดยเฉพาะยะฮูดทำการถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอมนะครับ10มุฮัรรอมแต่ท่านพี่น้องครับที่จริงแล้วท่านรอซูลน่ะกับวัน10มุฮัรรอมเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับเพราะว่าและบรรดากุเรชก็ไม่ได้แปลกประหลาดเลยนะครับเพราะว่ากุเรชถึงแม้เป็นมุชริกีนเป็นผู้ที่ตั้งภาคีแต่ในการตั้งภาคีของเขานั้นศาสนาเดิมๆพื้นเดิมๆความเข้าใจของเขานั้นคือพื้นแห่งความเชื่อของอัมบิยะที่มาก่อนคือนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วก็ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่พวกกุเรชได้ทำเป็นมุชริกีนที่ทำนะครับมันก็คือพื้นที่ความเชื่อของศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือบรรดามุชริกีนนั้นได้ตั้งภาคีได้สร้างซอนัมได้สร้างรูปเจเวตขึ้นมาเป็นตัวแทนระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นตัวแทนนะครับเพราะนั้นไม่เป็นเรื่องประหลาดนะครับกุเรชบางกลุ่มก็ถือศีลอดในวันอาชูรอและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนะครับเมื่อ10มุฮัรรอมเนี่ยท่านรอซูลเคยเป็นอะไรครับเคยเป็นวาญิบในการปฏิบัติในการถือศีลอดมาก่อนแต่ถูกลดบทบาทไปในเรื่องความสำคัญในช่วงของวันที่อะไรครับนะของเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกประทานลงมาในปีที่2ของนะของการฮิจเราะห์ในเดือนชะอ์บานนะครับก็ลดบทบาทลงท่านรอซูลบอกว่าใครจะถือศีลอดในวันนี้ก็ถือใครไม่ถือก็ไม่เป็นไรเขาถือว่าเป็นซุนนะลดความสำคัญลงแต่ในปีสุดท้ายหลังจากที่ท่านกลับมาจากอะไรครับจากฮัจญ์ตุลวะดาแล้วกลับมาที่มะดีนะห์แล้วท่านก็ถามก็เห็นความกุลีกูจอเห็นความสนใจของยะฮูดที่ยังอยู่หลงเหลืออยู่ที่นั่นท่านก็ถามว่าทำไมเขาจึงให้ความสำคัญท่านพี่น้องครับนะท่านก็ได้รับคำตอบซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับนะก็คืออะไรครับวันนี้เป็นวันที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและก็เหล่าบันิอิสราเอลนั้นได้รับความปลอดภัยจากฟิรเอาจากฮามานจากกองทหารเพื่อที่จะมาไล่ต้อนบรรดามนุษย์อิสราเอลมาจะมาฆ่าท่านนบีมูซาและไล่ต้อนบันิอิสราเอลเนี่ยกลับไปเป็นทาสนะรับใช้นะครับนะรับใช้ของอะไรครับของฟิรอูนอีกนะครับแต่มุอ์จิซะห์เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมูซาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เกิดนะเรื่องราวของทะเลแหวกผู้ท่านพี่น้องก็คงจะรับทราบกันดีนะครับก็บรรดาอิสราเอลท่านนบีมูซาก็รอดพ้นแต่พวกฟิรอูนเนี่ยเข้ามาทั้งที่พวกเขานั้นได้เห็นถึงอะไรครับเห็นถึงมุอ์จิซะห์ต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เข็ดหลาบก็เข้าไปในการที่จะไปไล่ต้อนและท้ายที่สุดก็เอาชีวิตไม่รอดทำให้บรรดาบันิอิสราเอลและท่านนบีมูซามีความซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปกป้องพวกเขาเขาจึงถือศีลอดเป็นการขอบคุณท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยอานะฉันเนี่ยอะฮักกุบิมูซาฉันมีสิทธินะมีความอะไรนะมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามท่านนบีมูซานะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงถือศีลอดในวันที่10ใช้ให้ถือศีลอดนะในวันที่10และเพื่อเป็นการแตกต่างจากยะฮูดและนาซารอจากอัลกิตาบก็ให้ถือศีลอดในวันที่9ถ้าฉันมีชีวิตอยู่นะท่านนบีรู้นะว่าปีหน้าฉันอาจจะไม่อยู่นะการถือศีลอดในวันที่9เนี่ยครับเรียกว่าเป็นซุนนะเกาลียะไม่ใช่ซุนนะฟิอลียะเพราะท่านนบีไม่เคยถือศีลอดในวันที่9ถ้าฉันมีชีวิตรอดจะให้ถือศีลอดในวันที่9ด้วยนะครับนะและนบีก็จากไปก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากตรงนี้เนี่ยประมาณ1เดือนท่านก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบในการปฏิบัตินะฮะในการถือศีลอดนะเราผ่านมาแล้วนะนี่เราไปฟังผ่านมาแล้วก็คือเรื่องราวของการที่เรานั้นได้ถือศีลอดในวันที่9วันที่10นะครับแล้วอุลามะบอกว่าถ้าหากเราถือวันที่10แล้วอยากจะแตกต่างอีกก็ถือศีลอดวันที่11นะประมาณนี้นะครับท่านพี่น้องครับก็ขอฝากนะครับมูลนิธิรับผ่านถ้าหากว่าท่านรักรับผ่านนะครับสนับสนุนรับผ่านก็ในช่องทางต่างๆนะครับนะในวันนี้ก็ซื้ออาหารบริจาคแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ร่วมรับชมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับรับผ่านนั้นมีสิ่งดีงามรับผ่านนั้นคือความอะไรครับคือความสุขนะครับให้ท่านพี่น้องนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพในความสุขด้วยกันนะครับผมก็ขอคืนเวลาตรงนี้ให้กับฝ่ายดำเนินการนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใกล้ชิดต่อรอดสุบานตลาร่วมกันแล้วด้วยการละหมาดนะครับอัลกุลิกาลิฮาซาอัสซักุลลิวะลกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนกุลลัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกุฟรุรฮีม